สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะดาวก็มาอัปเดตนะคะราวม่านกับการติดผ้าม่านนะคะกับบ้านไร่ของดาวนะคะที่ดาวเคยนำเสนอคลิปลงไปบ้านไร่บ้านสวนทรงจั่วนะคะขนาดเล็กวันนี้ก็มีโอกาสติดผ้าม่านเผื่อได้เป็นไอเดียสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะติดม่านซื้อม่านนะคะวันนี้ดาวก็ไปเลือกสีผ้าม่านคือสีเทาค่ะดาวใช้ผ้าม่านขนาดนะคะตามหน้าต่างของเรานะคะสมมติว่าหน้าต่างของดาวมีความยาวที่200เซนนะคะดาวก็ใช้200เซน2ผืนค่ะแล้วก็มาใส่ความยาวแล้วแต่ชอบใจนะคะอย่างอันนี้ความยาวอยู่ที่170นะคะหน้าต่างสูง110ความยาวความกว้างอยู่ที่200เนาะดาวก็ใช้ม่าน200 2ผืนแล้วก็ราวที่ดาวใช้ก็เป็นราวเด็กนะคะก็เลือกซื้อได้ตามร้านค้าที่เป็นห้างก็ได้หรือตามร้านทําม่านก็ได้นะคะแล้วก็มีหัวม่านแบบนี้ดาวใช้ห่วงแบบสีเงินนะคะในการใส่เป็นห่วงแบบนี้ค่ะซึ่งใส่สะดวกสบายแล้วก็เวลาเราเอาไปซักอะไรก็ถอดง่ายสบายนะคะตอนนี้ก็ติดนะคะทั่วบ้านอากาศแดดร้อนๆแบบนี้ดาวใช้ม่านแบบความผ้าหนาเลยค่ะแบบกัน UV เลยนะคะ 90% เลยทีเดียวตอนนี้ก็ติดกับทั้งบ้านแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนของประตูค่ะประตูเราก็ช่วยกันนะคะตอนนี้พี่ชายกับพี่สาวก็ติดนะคะช่วยติดอยู่อันนี้ก็เป็นประตูขนาด3.50 เมตรเลยค่ะนะคะก็ใช้2ชิ้นเช่นเดียวกัน3.50 เมตรแล้วเราก็จะได้ผ้าม่านรีรูดลักษณะนี้ความยาวก็ตามประตูหน้าต่างของเรานะคะก็เผื่อรังม่านขึ้นไปอีกอย่างอันนี้ดาวเผื่อไปที่12เซนนะคะตีขึ้นไปแล้วก็ด้านข้างออกข้างละ12เซนเช่นเดียวกันค่ะแล้วแต่ความเหมาะสมของเพื่อนๆบางคนอาจจะชอบ10เซนหรือ15เซนหรือ12นะคะอย่างของดาวนี้ใช้อยู่ที่12ค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนของตรงบริเวณด้านหน้านะคะอันนี้ความกว้างก็อยู่ที่150นะคะ2ผืนนะคะเพื่อนๆเผื่อใครจะเป็นไอเดียเราจะติดม่านยังไงอันนี้เป็นสีเทาค่ะผ้ารางเป็นสีดำนะคะแล้วก็มีส่วนหัวของราวม่านนี่ดาวก็จะเป็นราวม่านเด็กดาวก็ไปหาซื้อตามห้างนะคะราคาก็มีหลายราคาค่ะตั้งแต่เมตร80เมตร150เมตร200เมตร300ก็แล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกนะคะเข้าไปดูค่ะในส่วนของอีกห้องนะคะค่ะในแต่ละห้องอย่างเงี้ยค่ะอย่างห้องของดาวตรงนี้ก็มีความกว้างของหน้าต่างอยู่ที่150เซนนะคะความสูงอยู่ที่110ทั้ง2บานนะคะก็ใช้การเจาะขาม่านนะคะอยู่ที่3จุดนะคะก็ช่วยพยุงตรงกลางก็จะดีมากโดยเฉพาะถ้าขาม่านถ้าม่านของเรามีความกว้างยาวเยอะแล้วก็ควรจะมีขาตรงกลางช่วยนะคะส่วนตรงขานี่เราสั่งซื้อมาจากออนไลน์นะคะแอปสีส้มค่ะก็ราคาตกชิ้นละประมาณ22บาทนะคะก็นับไปว่าเราจะใช้เท่าไหร่จากนั้นก็มาเจาะนะคะแล้วก็ติดแบบนี้เลยพอได้มาแล้วก็ม่านของเรานะจ๊ะลายตัดสีที่ชอบห่วงก็เลือกเอาเลยค่ะอันนี้ก็ช่วยกันติดนะคะก็จะได้อยู่ประมาณนี้สีนี้ก็เป็นสีเทาแต่มีความหนานะคะก็กันแดดได้เพราะว่าอย่างห้องดาวนี่แดดแบบแรงมากตอนบ่ายมาแดดแบบ 100% เลยจ้ามากนะคะก็พอติดเข้าไปก็ทำให้ความแดดนะคะไม่ส่องเข้ามาแล้วก็ทำให้เย็นขึ้นเยอะเลยค่ะม่านก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งที่ช่วยเรานะคะเวลาที่เราอยากได้ลมก็เปิดม่านออกนะคะนี่เคยก็ติดง่ายๆเลยนะคะแบบนี้ถ้าเราสั่งเป็น2ชิ้นก็จะได้ม่านเวลารูดก็จะได้ความสวยเนาะระยะความเป็นครึ่งของมันก็จะสวยขึ้นมาหน่อยนะคะนี่อย่างม่านประตูก็จะประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆนะคะหากใครชอบนะคะกำลังเลือกม่านอยู่ว่าจะเอาแบบไหนก็ลองไปเลือกซื้อเลือกหาดูนะคะอันนี้คือตัวอย่างของม่านที่เป็นลักษณะม่านแบบเป็นห่วงด้านบนนะคะบางคนอาจจะชอบแบบจีแบบอะไรก็เป็นอีกทางเลือกนะคะราคาต่อชิ้นค่ะเขาก็จะคิดเม็ดละ300นะคะอย่างของดาวเลือกที่ผ้าแล้วก็คิดเม็ดละ300ส่วนความยาวเนี้ยความยาวที่ลงมาเราจะเอากี่เมตรก็ได้นะคะแต่ว่าความกว้างด้านบนของบานหน้าต่างเขาคิดอยู่ที่เมตรละ300ก็จะมีหลายราคามีเมตรละ300 350เมตรละ250 200ก็แล้วแต่หรือจะเป็นแบบสำเร็จที่
ที่แบบทำเอาไว้เลยก็ได้นะคะเลือกซื้อได้เลยแต่อันนี้ก็คือถ้าเราสั่งตัดมันก็จะได้สีเดียวกันทั้งบ้านถ้าหากใครชอบความหลากหลายของแต่ละห้องเอาสีอะไรนู่นนี่ก็สามารถเลือกซื้อเลือกหาได้นะคะค่ะอันนี้ก็เป็นไอเดียค่ะสำหรับใครที่อยากจะติดม่านนะคะแล้วก็กำลังมองหาม่านอยู่ค่ะแบบนี้ก็เป็นไอเดียนึงค่ะหากเพื่อนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ดาวด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ